ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากที่มติครม.ขออภัยค่ะสบค.นะคะได้เตรียมที่จะกลับมาเปิดระบบ Test and Go ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะในมุมมองของภาคชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะเขาก็มีความหวังที่จะฟื้นเศรษฐกิจฟื้นธุรกิจการท่องเที่ยวของเขานะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสตท.นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณชำนาญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจันชนาคุณวรวรรณครับค่ะอยากให้คุณชำนาญนะคะพูดถึงเรื่องของความมั่นใจความหวังของภาคชนในธุรกิจการท่องเที่ยวกับการที่จะกลับมาเปิด Test and Go ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้หน่อยค่ะก่อนอื่นนะครับภาคท่องเที่ยวต้องขอขอบคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างสูงนะครับ ที่นะครับผมเข้าใจว่าท่านก็กำลังที่จะช่วยพวกเรากลุ่มท่องเที่ยวนะครับให้เดินหน้าให้ได้นะครับเจตนาที่เดียวท่านตั้งแต่1กรกฎาคมต้นมานะครับหรือ1พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับท่านก็พยายามที่จะเปิดนะครับแต่นะครับโรคอุบัติใหม่นะครับโควิด19หรือโอไมครอนที่เข้ามาเนี่ยทำให้ปิดเปิดนะครับส่วนภาคเอกชนพอปิดเปิดก็เป็นต้นทุนสูงแล้วครับนะครับก็แต่ตอนนี้ท่านก็กลับมาเปิดให้ใหม่นั้นแสดงความจริงใจที่ท่านจะช่วยเราพักท่องเที่ยวให้เดินหน้าได้ครับควบคุมนะครับค่ะคุณชำนาญคะถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะนับตั้งแต่ไทยเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประเทศด้วยระบบ Test and Go ตั้งแต่ช่วง1พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็จนถึงวันที่ประกาศยกเลิกไปชะลอไปก่อนเนี่ยค่ะยอดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็เป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนนะครับดังนี้นะครับว่า Test and Go เมื่อวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่28ธันวาคมนะครับยอดเข้ามา 325,469 คนครับส่วนวันที่29ธันวาคมถึง5มกราคมนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเข้ามา 32,402 คนนะครับและหลังจากนั้นก็หยุดแต่ว่ายังมีคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถมาได้ปกตินะครับอีก 31,824 คนครับโดยรวมๆนะครับก็แสดงให้เห็นว่า Test and Go เนี่ยส่งผลดีมากๆนะต่อคนท่องเที่ยวครับค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเปิดระบบ Test and Go กลับมาอีกครั้งนึงนี่มีความคาดหวังว่าจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวนี้จะแตะหลักแสนคนต่อเดือนเลยปะคะผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับ ด้วยต่างชาติก็ยังค่อนข้างมียอดสูงและในประเทศไทยก็ยังมียอดสูงอยู่ผมเชื่อมั่นว่านะครับจะเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าทิศทางถ้าเปิดระบบ Test and Go เนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกจะเข้าประเทศไทยทันทีนะครับตอนนี้หลังจากที่รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องจะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนในระบบ Test and Go เนี่ยค่ะเราประสานข้อมูลแจ้งให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขารับรู้ถึงมาตรการนี้อย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะรีบดึงให้เขากลับมาเที่ยวในบ้านเราอะค่ะครับตอนนี้นะครับคนที่ ติดต่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็ได้ PR ประจำพันเดี๋ยวนี้สื่อสารนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ทั่วโลกได้ยินและได้เห็นแล้วนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีเยี่ยมนะครับที่ภาคเอกชนทั่วประเทศไทยถ้าท่านได้ฟังกระแสก่อนหน้านี้เรียกร้องเหลือเกินว่าต้องเอา Test and Go กลับมาใช้เพราะเป็นระบบนะครับที่ตอบโจทย์ดีที่สุดนะครับสามารถรักษาจากการจ้างงานได้นะครับถามว่าถึง Test and Go มาในช่วงนี้ก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างความร่ำความรวยหรือความให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยได้หมดนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเป็นการรักษาการจ้างงานครับหลังจากที่เปิดระบบ Test and Go แล้วเนี่ยค่ะอยากจะมีอะไรที่ให้ภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติมบ้างมั้ยคะนะครับพวกเราเองก็นั่งประชุมกันบ่อยครั้งฮะทางซูมบ้างอะไรบ้างทุกวันนะครับสิ่งที่ภาคเอกชนนำเสนอว่าวันนี้เองเราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวภายในประเทศครับไทยเที่ยวไทยครับนะครับมาตรการที่ออกมาเราเที่ยวด้วยกันก็ดีทัวร์เที่ยวไทยก็ดีอาจจะติดขัดเล็กน้อยเรื่องมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นเงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอกชนก็อยากเสนอว่าอยากเห็นโครงการดีๆเหล่านี้เดินต่อนะครับเน้นไทยเที่ยวไทยมากขึ้นกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมานะครับประเด็นอย่างเช่นนะครับอยากเห็นแคมเปญใหม่แหล่งเที่ยวคนละครึ่งอย่างเงี้ยนะครับที่สำเร็จด้วยดีนะครับเป็นโครงการที่สำเร็จมากของรัฐบาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาคท่องเที่ยวเนี่ย ได้แคมเปญแบบนี้ด้วยก็น่าจะดีครับข้อ2ครับวันนั้นผมไปประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับกลุ่มร้านอาหารก็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับ ไม่เคยมีคลัสเตอร์ในร้านอาหารเลยไม่มีคลัสเตอร์โรงแรมไม่มีคลัสเตอร์วันเดย์ทัวร์ท่องเที่ยวไม่ว่าภูเก็ตกระบี่พังงาอะไรก็แล้วแต่เราประชุมมาทั่วประเทศนะครับไม่ได้เป็น
ที่น่ากลัวโอไมครอนเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นที่รู้เชิงประจักษ์ว่าอนาคตน่าจะเป็นโรคประจำถิ่นได้ฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับเพื่อความอยู่รอดคือเน้นกระตุ้นการเที่ยวไทยสองมาตรการและขอเพิ่มนะครับเที่ยวคนละครึ่งนะครับและร้านอาหารต่างๆเขาว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากได้ ATK ฟรีครับเพื่อนะครับลดต้นทุนในการเปิดเพราะวันนี้เราไม่สามารถเปิดได้เต็ม 100% เปิดบ้างปิดบ้างก็เหนื่อยพอสมควรแล้วแต่ทุกคนอยากจะรักษาคนเก่งคนดีคนที่มีศักยภาพนะครับมาร่วมทำงานเก็บไว้เชื่อมั่นว่าไม่นานนี้นะครับโรคโอมิครอนจะน่าจะเป็นโรคประจำถิ่นและเราสามารถเป็นขุนพลมากระตุ้นท่องเที่ยวการเดินอีกครั้งนะครับช่วยเศรษฐกิจไทยกันอีกครั้งครับเมื่อสักครู่คุณชำนาญพูดถึงประเด็นเรื่องของการรักษาอัตราการจ้างงานเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าโควิดเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบกับคนที่อยู่ในระบบการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสถานการณ์หลังจากที่เริ่มคลี่คลายแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนี้อัตราการจ้างงานเป็นอย่างไรบ้างคะคือเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่นะครับท่านนายกประกาศวันที่1พฤศจิกายนเทสโกหลายกิจการเริ่มเรียกพนักงานเก่ากลับมานะครับหลายกิจการนะครับก็เข้ามาเปิดเพราะมีความคาดหวังว่าเทสแอนด์โกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยพวกเขาและประกอบกับช่วง ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับออกไปเที่ยวเยอะมากนะทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับพวกเราก็มีกำลังใจที่จะเปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่พอโอไมครอนมานะครับแล้วก็ปิดเทสแอนด์โกนะครับแต่ไทยที่เที่ยวไทยก็ยังมีอยู่นะครับเราก็อยากเรียกร้องนะครับให้ภาคเอกชนเราเองช่วยท่านนายกหน่อยนะครับช่วยปฏิบัติมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดหรือเกิดคลัสเตอร์แต่ที่ผ่านมาครับคุณกาญจนาคุณวริวันครับไม่เคยมีคลัสเตอร์โรงแรมนะครับไม่เคยมีคลัสเตอร์วันเดย์ทัวร์ต่างๆไม่ว่าทะเลภูเก็ตทะเลกระบี่ทะเลสมุยไม่มีนะครับที่ผ่านมาสังเกตเลยครับแล้วพูดถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเพื่อขานรับนโยบายการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างแล้วไหมคะ คือตอนนี้นะครับพอเริ่มนะครับมีระบบเทสแอนด์โกเข้ามาพวกเรามีกำลังใจอ่ะต้องขอบคุณ พนักงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เริ่มคิดแต่เราก็ไม่กล้าที่จะจัดงานอะไรใหญ่ๆนะครับ หรือถ้าจัดงานใหญ่ๆเราต้องตรวจ ATA ทุกคนที่เข้าไปร่วมงานต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นอย่างที่ผมเรียนสักครู่ที่ภาคชนทั่วประเทศไทยอยากได้ ATK ฟรีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับให้ร้านอาหารให้โรงแรมให้ทุกคนนะครับเพราะเราเป็นต้นทุนพอสมควรวันนี้ไม่มีใครทำธุรกิจได้กำไรหรอกครับเพราะว่าท่องเที่ยวเข้ามาถึงมาเยอะกว่านี้ก็ตามนะครับไม่สามารถให้ทุกกิจกรรมกิจการเปิดได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าเป็นการย้ำนะครับเปิดเพื่อรักษาการจ้างงานครับคุณชำนาญคะถ้าตอนนี้เรามองไปยังรูปแบบการท่องเที่ยวที่จริงๆแล้วเนี่ยปกติก่อนโควิดระบาดสงกรานต์นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดึงนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยนะคะทั้งในบ้านเราเองทั้งต่างชาติตอนนี้เนี่ยพอจะประเมินได้ไหมคะว่าช่วงเวลาสงกรานต์ที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมาถึงเนี่ยค่ะจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรหรือว่ามันยังเป็นระยะไกลเกินไปยังไม่สามารถประเมินได้อะค่ะคือเรียนอย่างนี้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่านะครับหลายคนพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวไทยไม่มีกำลังจ่ายแต่พวกเรานะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าไทยเที่ยวไทยวันนี้เราต้องเดินหน้าก่อนนะครับกว่าต่างชาติจะเข้ามาไม่ว่าจะเทสเซตโกหรือระบบไหนก็ตามเนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยยังเป็นความหวังของพวกเราครับเพราะว่านักโรงแรมในประเทศไทยหรือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เกิน7จังหวัดเท่านั้นที่พึ่งนักเที่ยวต่างชาติเกิน 80% ไม่ว่าภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยเชียงใหม่พัทยาหัวหินก็ตามนะครับนั่นส่วนหนึ่งต้องแยกเป็น2ประเด็นครับแต่ว่ายังมีกลุ่มผู้การท่องเที่ยวนะครับผู้การโรงแรมอีกหลายจังหวัดนะครับในประเทศไทยถึง70จังหวัด76จังหวัดนะครับที่ยังรอคอยนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มชาวไทยนะครับกลุ่มสัมมนานะครับภาครัฐนะครับวันนี้สามารถมาช่วยเราได้แน่นอนนะครับเพียงแค่ที่เขาขอว่านะครับ วันนี้ทุกคนรู้เรื่องนะฮะเข้าใจนะครับที่จะอยู่กับโควิดอยู่แล้วและเราเชื่อว่าโอมิครอนคือโรคประจำถิ่นอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลดต้นทุนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราอยากได้ ATK ฟรีนะฮะที่เขาย้ำผ่านผมมาสมาชิกฝากผ่านผมมาว่าให้ทุกคนช่วยกันนะครับถ้าท่านนายกจริงใจกับพวกเรามากตั้งใจที่จะช่วยกลุ่มท่องเที่ยวแต่พวกเราเองก็ต้องช่วยตัวเองและก็ให้กำลังใจท่านเหมือนกันนะครับโดยรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากได้และช่วยกันนะครับตรวจสอบเท่านี้ค่ะคุณชำนาญคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับค่ะคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสทท.นะคะก็เชื่อว่าแนวโน้มจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่ไทยเราจะกลับมาใช้ระบบ Test and Go ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะช่วงนี้ก็จะเน้นย้ำเรื่องของโครงการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นไทยเที่ยวไทยผ่านโครงการต่างๆอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ